จากกรณีที่มีแฟนเพจส่งรูปภาพสอบถามหมอและแพนด้าเกี่ยวกับผักบุ้งสีตกเพื่อไขข้อสงสัยว่าผักบุ้งสีตกเกิดจากอะไรกินได้หรือไม่หลังมีชาวเน็ตสงสัยวันกินแล้วเกิดอันตรายเมื่อวานนี้ภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังเจ้าของ Facebook เพจหมอและแพนด้าโพสต์ข้อความเรื่องผักบุ้งสีตกโดยระบุว่าวันนี้แฟนเพจส่งรูปบะหมี่มาให้ดูเหมือนสีผักบุ้งละลายใส่เส้นบะหมี่จนไม่กล้ากินอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารมันคือสีจากผักบุ้งธรรมชาติจริงๆสำหรับสีเขียวที่ละลายออกมามันคือคลอโรฟิลในพืช นั่นเองซึ่งสีเขียวของคลอโรฟิลก็มีเขียวหลายแบบบางชนิดก็ละลายน้ำได้ดีบางชนิดก็ละลายในน้ำมันได้ดีซึ่งเราจะเจอได้บ่อยในอาหารที่มีความมันเช่นบะหมี่เย็นตาโฟดังนั้นผักบุ้งสีตกจึงกินได้อย่างสบายใจแน่นอนไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะ